สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนทักษะการวิ่งระยะสั้นไปชมกันเลยค่ะการวิ่งระยะสั้นมี3ส่วนสำคัญ1การออกบล็อกสตาร์ท2อัตราการเร่งความเร็ว3การวิ่งผ่านเส้นและวันนี้ทักษะการวิ่งระยะสั้นก็มีเบสิกสำคัญที่นำไปสู่เทคนิคท่าทางและการวิ่งที่ถูกต้องสำหรับเบสิกพื้นฐานที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย2ท่าได้แก่1แองกิ้ง2ไฮนี1ท่าแองกิ้งเป็นการใช้จมูกเท้าและนิ้วทั้ง5แตะพื้นขึ้นลงโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าการเคลื่อนไหวของแขนและขาสัมพันธ์กัน2ท่าไฮนียกเข่าและต้นขาให้สูงขนานพื้นลำตัวเอ็นไปด้านหน้าเล็กน้อยแขนและขาสัมพันธ์กันสำหรับคำแนะนำเคล็ดลับการฝึกให้ประสบความสำเร็จก็ควรมีการฝึกเบสิกพื้นฐานทั้ง2ท่าเป็นประจำเนื่องจากสามารถพัฒนาเป็นทักษะที่ดีต่อการเป็นนักวิ่งระยะสั้นได้และยังสามารถนำไปสู่การพัฒนาความเร็วและอัตราการเร่งความเร็วได้อีกด้วยค่ะทักษะการวิ่งระยะสั้นในเทปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและนำไปฝึกด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่วขอขอบพระคุณผู้ที่ติดตามสวัสดีค่ะ